ผู้หญิงและเด็กชาวต่างชาติ149คนซึ่งถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองถูกย้ายจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6จังหวัดสงขลาไปอยู่ที่บ้านพักหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอำเภอเมืองสงขลาแล้วนะคะส่วนผู้ชาย69คนถูกแยกไปควบคุมที่สถานกักกันของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาทั้ง2จุดเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการห้ามเยี่ยมยกเว้นเจ้าหน้าที่องค์กรและดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันขบวนการค้ามนุษย์แฝงตัวเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งในวันนี้ตัวแทนจากจุฬาราชมนตรีได้ไปติดตามความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติกลุ่มนี้พร้อมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือส่วนความคืบหน้าการพิสูจน์สัญชาติที่เบื้องต้นอ้างว่าเป็นชาวตุรกีนั้นสถานทูตตุรกีได้ส่งข้อมูลของคนกลุ่มนี้ไปตรวจสอบที่ประเทศตุรกีแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้เวลาอีกเท่าใดค่ะนายซากีพิทักษ์คุมพลนักวิชาการจากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพราะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวต่างชาติเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและอย่าผลักภาระให้เป็นของเจ้าหน้าที่ระดับล่างเนื่องจากปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะขบวนการค้ามนุษย์เป็นขบวนการข้ามชาติที่มีศักยภาพสูงค่ะ